คือทุกคนเพื่อนเพื่อนคนไทยที่กำลังดูคลิปของผมอยู่มีใครเคยสงสัยมาถามว่าเฮ้ยทำไมโฆษณาไทยถึงดังทั่วโลกแล้วก็มีจำนวนคนดูคนวิวคนรีเมคหรือว่าคนแปลเป็นภาษาเจ้าของไปทั่วทั้งประเทศเลยทั้งที่ผมเป็นคนเวียดนามก็เจอโฆษณาไทยที่ได้แปลเป็นภาษาเวียดนามเยอะมากคือมีบางคนอาจจะคิดในใจว่าโฆษณาไทยอาจจะเป็นต้นของโลกจริงหรือเปล่าแล้วในคลิปนี้เราจะมาดูกันเลยว่าทำไมโฆษณาไทยถึงดังในโลกนะครับสุขสันต์วันตรุษจีนนะครับขอให้คุณผู้ชมได้พบเจอกับสิ่งดีๆแล้วก็ร่ำรวยเสมอนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาฟังเนื้อหาของคลิปวันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยในคลิปนี้อาจจะมีความคิดส่วนตัวของผมเองเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมไม่พูดไม่ถูกหรือว่าขาดอันไหนทุกคนก็กรุณาช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างด้วยนะครับคือเริ่มต้นจากหัวข้อแรกที่ผมคิดว่าโฆษณาไทยถึงดังก็คือปัจจัยที่คือคนไทยส่วนมากเขาจะเน้นเรื่องปัจจัยที่น่าขบขันนะครับก็คือเน้นกับเรื่องตลกเรื่องฮามากมายในคลิปนะครับอย่างเช่นในคลิปนี้นะครับน่ารักจังเลยใส่ให้เขาดูหน่อยนะก็ได้เป็นหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์มินต์ฟิวเจลแล้วอันที่สองถ้าทุกคนสังเกตเลยว่าคนไทยเวลาที่เขาเลือกนักแสดงหรือว่าดาราหรือว่าใครก็ตามที่มาเล่นในการโฆษณาของเขาส่วนมากเขาจะเลือกว่าคนที่ใช่นะครับมันไม่ใช่ว่าดาราทุกคนมันไม่ใช่ว่านักแสดงหรือว่านักร้องทุกคนจะได้เลือกเป็นนักแสดงในโฆษณานั้นนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปบางอย่างเหมือนอย่างเช่นคลิปนี้ที่ผมโชว์ให้คนดูนะครับส่วนมากเขาจะเลือกว่าคนที่ใช่เหมาะสมกับสินค้าของเขาเหมาะสมกับเรื่องที่เขาอยากจะเล่าในการโฆษณาของเขานะครับกล้าดียังไงมานั่งตรงนี้อีหน้าผีสกปรกรีบลุกไปเลยเฮ้ยอย่างนี้สกปรกอ่ะโดนังเกียจเราสิ่งที่ผมอยากจะแบบชื่นชมมากมากที่สุดสำหรับทีมงานที่พัฒนาโฆษณาของไทยนะครับก็คือเนื้อหาแบบสร้างสรรค์มากเนื้อหาที่เขาทำในคลิปแบบสร้างสรรค์แบบเป็นยูนิคเลยอ่ะมันคือบางทีผมเวลาที่ผมดูโฆษณาผมคิดในใจเอ้ยทำไมเขาถึงคิดได้แบบนี้อ่ะอันนี้จะเป็นเรื่องจริงแบบผมทำงานในทีมเมเดียทีมครีเอทีฟทีเอเจนซี่เขาก็ต้องยอมรับว่าทีมงานที่ไทยทำแบบเวลาที่เขาทำคลิปแบบเนื้อหาของเขาสร้างสรรค์มากจริงๆบางทีผมคิดไม่ออกเลยเฮ้ยทำไมเขาถึงมีไอเดียเจ๋งขนาดนี้แบบไอเดียแบบสุดยอดเลยนะครับทุกคนแล้วอีกเรื่องนึงที่ยังขาดไม่ได้ก็คือโฆษณาไทยมีความหมายทางการศึกษาสูงมากนะครับถ้าทุกคนสังเกตหลายคลิปมันไม่ใช่แค่คลิปโฆษณาสินค้าอย่างเดียวแต่มันมีความหมายเกี่ยวกับการศึกษามากมายแล้วก็โฆษณาไทยจริงๆแบบทุกคนถ้าใครสังเกตว่าโฆษณาไทยนี้มันลึกซึ้งมากนะครับมันมีลึกซึ้งและมีความหมายและมีเปลี่ยนไปด้วยความรักด้วยแบบสุดยอดจริงๆนะครับอันนี้คือบางทีเราดูเวลาโฆษณาไทยมันทำให้แบบเรารู้สึกว่าน้ำตาอยากจะไหลจริงๆว่ามันลึกซึ้งมากจริงๆนะครับทุกคนอย่างเช่นคลิปนี้แล้วอันสุดท้ายที่ผมต้องชื่นชมเกี่ยวกับโฆษณาของไทยก็คือเวลาเขาโฆษณาแบบธรรมชาติมากมันไม่ดูแบบโป๊ะมันไม่ดูแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันไม่ดูแบบมันไม่ใช่ว่าเราดูตั้งแต่แรกเราก็รู้เลยว่ามันคือโฆษณามันไม่ใช่มันรู้สึกว่ามันโฆษณายังไงให้มันดูธรรมชาติแล้วคนดูก็จดจำ
จดจำได้ยาวมันทำให้แล้วทำให้คนที่ดูคลิปนั้นจนจบเขาถึงสังเกตเลยเอ้ยอันนี้มันคือโฆษณานั้นคือสิ่งที่ผมชอบมากๆของโฆษณาไทยแล้วนั้นคือสิ่งที่ส่วนตัวผมเองถึงคิดว่าแบบโฆษณาไทยถึงดังทั่วโลกนะครับก็ทั้งหมดผมพูดไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าใครเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูดก็ช่วยคอมเมนต์ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตามใน IG ที่มีชื่อว่า tony.band นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็กำลังสอนภาษาไทยใน TikTok อยู่นะครับถ้าใครอยากมาดูคลิปที่ผมสอนภาษาไทยหรือว่าภาษาเวียดนามก็สามารถไปดูในคลิปที่ TikTok นี้แล้วคุณก็สามารถติดตามได้เลยนะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ